นื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญอายุ6รอบ72พรรษาซึ่งตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือในหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้นผมขอสั่งการในครม.นะครับให้ทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้การแต่งกายแทนแบบฟอร์มได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงานอีกด้วยอีกทั้งยังขอความร่วมมือไปยังประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภาและหน่วยงานความมั่นคงในการรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ทราบถึงปัญหาของค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่พี่น้องเกษตรกรมีต้องการมีการปั๊มน้ำขึ้นมานะครับก็เอาว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกเกิดขึ้นในทุกๆเขตนโยบายของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งจะทำเรื่องของการทำเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับในการเฉลิมฉลองพระเกียรติในการครบรอบ72พรรษาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็มีดำริว่าจะทำตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่หลายอย่างก็จะมีการนัดประชุมกันในหน่วยงานในกระทรวงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ทำให้ราษฎรสามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอโดยมีค่าไฟที่เหมาะสมนะครับผ่านการกระทำการติดตั้งโซล่าแต่ระหว่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องหาทางแก้ไขหรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟไปพร้อมๆกันนะครับคู่ขนานกันไปข่าวดีอันนึงก็คือกำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายนปีนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก1วันนะครับรวมเป็น5วันตั้งแต่วัน12ถึงวัน16เมษายน2567อันนี้ก็ให้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่จะมีการแผนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศให้มีการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มเข้าไปในคณะรัฐมนตรีว่าให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยทำการ PR ประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยังไงเสียเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือพัทยาหัวหินเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีได้รับการนิยมสูงอยู่แล้วเพราะนั้นเมืองเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์สูงจากการที่มีการเพิ่มวันอยู่ไปอีก1วันเป็น5วันเนี่ยก็อยากจะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยรีบไปค้นหามาว่ามีเมืองรองไหนดีๆที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบในการที่จะไปทำงานต่อไปนะครับมติครม.วันนี้ก็มีการพิจารณารับหลักการร่างพรบ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่มีข้อสังเกตจากครม.ให้เปลี่ยนคำว่าชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์แทนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา70ครับขอบคุณครับ